สวัสดีครับวันนี้นะครับครูแมวก็จะมาสอนการเปิดหมากแบบรุยโลเปสนะครับเป็น EP ที่2แล้วนะครับต่อจาก EP ที่แล้วนะครับก็น้องๆที่ดูแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้นะครับเราเริ่มเลยดีกว่าเนาะหมากขาวเปิดหมากด้วย E4 นะครับพร E4 ก็เป็นการเปิดหมากเบสิกทั่วๆไปนะครับหมากดำรับด้วย E5 นะครับหมากขาวโจมตีด้วยตำแหน่งไนท์ F3 นะครับตำแหน่งไนท์ F3 โจมตีพรที่ตำแหน่ง E5 นะครับหมากดำก็รับด้วยตำแหน่งไนท์ C6 นะครับก็โปรเทคพรที่ตำแหน่ง E5 เช่นเดียวกันนะครับจะเห็นได้ว่าหมากขาวก็ดำเนินยุทธวิธีนะครับเปิดหมากในการโจมตีนะครับส่วนหมากขาวเดินต่อด้วยนะครับบิชอปนะครับ B5 นะครับโจมตีไนท์ที่ตำแหน่ง C6 นะครับจะเห็นได้ว่าหมากขาวนะครับดำเนินยุทธวิธีในการที่จะเปิดหมาก2ตัวแล้วก็โจมตีแอทแทคทั้งคู่เลยนะครับจะเห็นว่าแอทแทคทั้งคู่เลยแล้วก็พร้อมกับเปิดนะครับช่องนะครับให้คิงของฝ่ายขาวนี่แคสเซิลได้อย่างรวดเร็วนะครับก็เป็นการเซฟคิงด้วยเป็นในตัวนะครับหมากดำนะครับตอบโต้ด้วยการเดินพร A6 นะครับโจมตีบิชอปนะครับบิชอปรูปนี้นะครับก็ลุยโลเปสรูปนี้เป็นลุยโลเปสเอ็กเชนจ์นะครับก็คือกินไนท์ตัวนี้นะครับหมากดำใช้พร D กินนะครับทำไมไม่ใช้พร B กินครูแมวพูดไปแล้วใน EP ที่1นะครับกลับไปดูได้นะครับโอเคครับเรามาดูกันต่อหลังจากที่กินไปแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าพรสีดำตัวนี้ก็ยังเป็นเป้าอยู่นะครับแต่ว่าฝ่ายขาวใช้ไนท์กินไม่ได้นะครับพอถ้ากินแล้วก็จะถูกควีนนะครับกลับมาตอบโต้นะครับแล้วก็กินคืนนะครับซึ่งก็ไม่คุ้มนะครับเพราะว่าตอนนี้หมากขาวได้เปรียบอย่างมากเพราะว่าเราพร้อมที่จะแคสเซิลแล้วนะครับน้องๆพอแคสเซิลแล้วปุ๊บเซฟคิงนะครับก็จะปลอดภัยแต่ในขณะที่ฝ่ายดำนะครับก็อีกหลายตาเลยทีเดียวนะครับถึงจะแคสเซิลได้นะครับหลังจากฝ่ายขาวแคสเซิลน้องคิดว่าอย่างน้อยอีกกี่ตาครับเนี่ยฝ่ายขาวถึงฝ่ายดำที่จะแคสเซิลได้อย่างน้อยต้องเอาบิชอปตัวนี้ออกมานะครับเอาไนท์ตัวนี้ออกมาแล้วถึงจะแคสเซิลได้ก็ต้องมีอย่างน้อยอีก3ตาเดินนะครับครับเมื่อหลังจากที่ฝ่ายขาวแคสเซิลไปแล้วเนี่ยพรที่ตำแหน่ง E5 ก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับของฝ่ายดำฝ่ายดำรักษาด้วยการเดินบิชอปนะครับมาที่ D6 นะครับโปรเทคพรที่ E5 นะครับโปรเทคพรที่ E5 นะครับฝ่ายขาวก็เปิดการโจมตีนะครับไปที่พรที่ E5 เช่นกันนะครับโดยการเดิน D4 นะครับ D4 โจมตีนะครับฝ่ายขาวนะครับในเกมนี้นะครับเลือกที่จะกินนะครับกินเข้ามานะครับฝ่ายขาวก็เลือกที่จะใช้ควีนกินนะครับเพื่อที่จะโจมตีไปที่ตำแหน่ง G7 นะครับแล้วก็เลยไปถึงโจมตีไปที่ตำแหน่งลุกที่ตำแหน่ง H8 ด้วยนะครับฝ่ายดำนะครับใน EP ที่แล้วใช้ไนท์มาโปรเทคนะครับแต่ใน EP นี้นะครับเดินพร F6 นะครับมาโปรเทคนะครับมาโปรเทคฝ่ายขาวนะครับมีให้เลือก2ทางเลือกนะครับ1จะเดินพรเข้าไปเลยไหมนะครับโดยการทิ่ม E5 หรือจะซัพพอร์ตลุกมาที่ตำแหน่ง E1 ก่อนแล้วค่อยโจมตีขึ้นไปนะครับใน EP นี้นะครับครูแมวเลือกที่จะโจมตีก่อนนะครับโจมตีเข้าไปเลยนะครับจะเห็นได้ว่า เมื่อฝ่ายขาวเปิดทางเช่นนี้นะครับเป็นการบังคับสีดำนะครับเป็นการบังคับหมากดำว่าจะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ1อาจจะถอยหรือ2อาจจะกินเข้ามานะครับในตำแหน่งนี้ครูคิดว่าฝ่ายดำน่าจะกินเข้ามาโดยเลือกพอที่จะกินเข้ามานะครับเมื่อกินเข้ามาแล้วนะครับฝ่ายขาวก็กินตอบด้วยไนท์นะครับกินตอบด้วยไนท์นะครับฝ่ายดำก็กินไนท์นะครับฝ่ายขาวใช้ควีนกินเช็คนะครับกินเช็คนะครับฝ่ายดำก็ปิดด้วยควีน E7 ซึ่งการปิดด้วยควีน E7 ก็นอกจากปกป้องแล้วนี่ก็เป็นการบล็อกนะครับเซฟพรที่ตำแหน่ง C7 แล้วก็ตำแหน่ง G7 ไปด้วยในตัวนะครับจากการโจมตีของควีนขาวนะครับฝ่ายขาวนะครับเมื่อเป็นชิ้นนี้น้องๆคิดว่าเราจะทำยังไงดีครับจะกินควีนตัวนี้เข้าไปเลยดีไหมถ้ากินควีนตัวนี้เข้าไปนะครับ
จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวคุณแม่ทำให้ดูนะครับเมื่อกินควีนตัวนี้เข้าไปนะครับจะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพในการโจมตีของหมากขาวลดลงอย่างมากนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เรามีควีนอยู่นะครับตอนนี้ควีนไม่มีแล้วนะครับในขณะที่คิงของฝ่ายดำตอนนี้ไม่มีบ้านอยู่เลยโล่งเลยนะครับเปิดให้เราโจมตีได้อย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นน้องๆเมื่อเป็นตำแหน่งเช่นนี้พึงระลึกไว้เสมอว่าเราไม่ควรที่จะแลกควีนออกนะครับควรจะยังคงรักษาควีนเอาไว้ก่อนนะครับรักษาควีนเอาไว้ก่อนตำแหน่งนี้คุณแมวก็แนะนำให้ถอยควีนมาที่ตำแหน่ง C3 นะครับ C3 นะครับหมากดำเมื่อเห็นเช่นนั้นนะครับก็ทำการเปิดไนท์นะครับเพื่อที่จะทำการแคสเซิลนะครับหมากขาวก็โจมตีต่อครับเพราะว่าควีนกับควีนกับคิงอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับก็ใช้ลุกโจมตีเข้ามานะครับหมากดำก็ปิดโดยการใช้บิชอปมาปิดนะครับหมากขาวก็โจมตีต่อครับโดยการเดิน F4 นะครับเพื่อจะต่อไปเดิน F5 นะครับโจมตีนะครับเพราะว่าบิชอปตัวนี้เปิดไม่ได้ถ้าเปิดก็ลุกก็จะกินควีนนะครับก็จะเสียทันทีนะครับหมากดำก็ป้องกันโดยการเดิน G6 ครับป้องกันพรตำแหน่งที่ F5 นะครับถ้าเกิดดันเข้ามาก็จะกินทันทีนะครับฝ่ายขาวไม่สนใจครับยังเดินต่อไปครับแทงตัวนี้เข้าไปนะครับเมื่อแทงตัวนี้เข้าไปนะครับฝ่ายดำไม่สามารถใช้บิชอปกินได้นะครับเพราะถ้าใช้บิชอปกินนะครับลูกก็จะกินควีนนะครับอันนี้ก็เบสิกพื้นฐานเนาะโอเคครับฝ่ายดำก็ใช้พรกินกลับนะครับฝ่ายขาวนะครับตอนนี้โจมตีไนท์อยู่เห็นไหมครับโจมตีไนท์อยู่เมื่อโจมตีไนท์อยู่ก็ทำการพินนะครับพินโดยใช้อะไรดีครับน้องๆคิดว่าใช้อะไรดีครับตำแหน่งนี้ครูแม่ให้คิดนิดนึงนะครับกดหยุดวิดีโอนิดนึงแล้วลองคิดดูนะครับว่าเราจะใช้อะไรโจมตีเข้าไปต่อดีเพราะตอนนี้ตำแหน่งพินเรามีลุกพินเข้าไปอยู่แล้วนะครับลุกพินไปที่ควีนแล้วก็คิงด้วยนะครับแต่ครูแมวอยากจะให้พินเป็นการโจมตีต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ตัวหมากของเราให้มีประโยชน์นะครับโอเคน้องๆคงคิดได้แล้วนะครับตรงนี้เราใช้บิชอปครับเดินออกไปพินไนท์ตัวนี้อีกนะครับโจมตีเห็นไหมครับว่าทั้งควีนทั้งบิชอปโจมตีไนท์ประกอบกับลุกก็ยังโจมตีบิชอปเห็นไหมครับตอนนี้นะครับจะเห็นว่าหมากของฝ่ายขาวทั้งควีนลุกแล้วก็บิชอปโจมตีไปที่หมากของฝ่ายดำทั้งหมดเลยนะครับฝ่ายดำตอนนี้กองกันอยู่เป็นกลุ่มเลยนะครับรับการโจมตีของหมากขาวนะครับคิดว่าตำแหน่งนี้น้องๆจะทำอย่างไรดีครับเดินอะไรมาป้องกันดีนะครับซึ่งก็ถ้าเดินรุกนะฮะสมมุติว่าเดินรุกตัวนี้เข้ามาป้องกันนะครับเดินลุกตัวนี้เข้ามาป้องกันนะครับซึ่งก็ป้องกันได้เฉพาะไนท์ตัวนี้นะครับฝ่ายขาวก็จะเดินควีนมากดดันตานี้อีกเห็นไหมครับกดดันที่จะกินบิชอปตัวนี้อีกนะครับทำให้หมากดำจะต้องเดินคิงมาโปรเทคนะครับคิงมาป้องกันนะครับมาป้องกันตานี้ซึ่งก็ทำให้เกิดความวุ่นวายแล้วฮะตอนนี้นะครับฝ่ายฝ่ายขาวนะครับก็จะโจมตีหมากดำนะครับต่อนะครับโดยการเดินบิชอปถอยลงมานะครับหรือน่าจะเดินมาเช็คนะครับทำให้คิงตอนนี้ซึ่งแคสเซิลไม่ได้แล้วก็จะต้องถอยไปนะครับอาจจะถอยไปในตำแหน่งนี้ไหมนะครับน่าจะถอยกลับลงไปในตำแหน่งเพื่อที่จะเซฟตำแหน่ง C8 นะครับเพื่อที่จะเซฟคิงแต่ก็ไปกันลุกของตัวเองนะครับทำให้ลุกตัวนี้ออกยากนะครับออกลำบากนะครับลุกตัวนี้ก็ออกมาลำบากนะครับในขณะเดียวกันตำแหน่งตรงกลางนี้นะครับก็ยังถูกโจมตีอยู่ดีนะครับยังถูกโจมตีอยู่ดีนะครับซึ่งโอกาสที่นะครับโอกาสที่ฝ่ายขาวจะโจมตีต่อก็มีอยู่ดังนี้นะครับเช่นยังเดินควีนเข้ามาโจมตีที่ตำแหน่งนี้อีกกดดันอีกนะครับคิงก็ต้องออกมาใหม่นะครับเมื่อคิงออกมาใหม่ตอนนี้คาดว่าฝ่ายขาวน่าจะเดินไนท์ขึ้นมานะครับอันนี้ลุกออกมาได้นะครับ
เมื่อลุกออกมาได้แล้วแบบนี้นะครับทำยังไงดีครับฝ่ายขาวนะครับฝ่ายขาวก็น่าจะใช้ลุกโจมตีคิงเช็คนะครับคิงก็ถอยไปนะครับทำให้บิชอปตัวนี้ก็ยังคายไม่ได้นะครับเพราะตรงนี้เสีย2นะครับเพราะว่าลุกโจมตีขึ้นมาแล้วควีนก็โจมตีขึ้นมาจะได้ว่าตำแหน่งนี้ก็จะติดกันค่อนข้างเยอะนะติดมากเลยทีเดียวนะครับส่วนหมากขาวจะเดินยังไงต่อดีครับจะกินหรือจะเดินลักษณะอย่างไรดีนะครับก็น่าจะเดินขยับไนท์นะครับคิดว่าไนท์ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่จะทำเกมขึ้นมาได้นะครับก็ขยับไนท์ขึ้นมาแล้วก็น่าจะมาที่ตำแหน่งนี้ต่อนะครับฝ่ายดำก็ยังคงต้องป้องกันอยู่นะครับน่าจะเดินพรขึ้นมาป้องกันนะครับก็ดูจากทรงแล้วก็ตำแหน่งแล้วเนี่ยฝ่ายดำตอนนี้ถูกพินทั้งหมดนะครับทุกตัวโดนบล็อกไว้หมดเลยนะครับขยับไม่ได้เลยเพราะถ้าขยับถูกกินหมดในขณะที่บิชอปตัวนี้ก็ยังขยับไม่ได้นะครับควีนก็จะเสียนะครับคิงก็ตอนนี้ก็อยู่ค่อนข้างจะปลอดภัยนิดนึงแต่ก็จำนวนตัวต่างๆนะครับก็ยังต้องเหมือนว่าตัวทุกตัวของฝ่ายดำนะฮะจะต้องมาคอยรับการโจมตีของฝ่ายขาวนะครับซึ่งตำแหน่งนี้ฝ่ายขาวน่าจะต้องเตรียมพร้อมอีกสักนิดนึงนะครับถ้าไม่เดินไนท์ตานี้นะครับน่าจะเดินลุกขึ้นมานะครับเดินลุกขึ้นมานะครับแล้วก็เตรียมที่จะสอนนะครับสอนลุกก็กินกันดื้อๆเนี่ยแหละครับนะครับเตรียมนะครับไม่ว่าขาวจะเดินอะไรเราก็เตรียมที่จะสอนเข้ามาอยู่ดีนะครับ ทีนี้กลับมาดูตำแหน่งนะครับว่าถ้านะครับน่าจะเดินเดี๋ยวอาคูแมวเคลียร์ให้นิดหนึ่งนะครับว่าควรจะเดินตำแหน่งไหนดีนะครับตรงนี้ก็แทบจะเดินอะไรไม่ได้แล้วนะครับจะตำแหน่งนี้ขึ้นมาจะตำแหน่งพรอาจจะเดินพรตัวนี้ขึ้นมาถูกเวลาไว้นิดหนึ่งนะครับลุกมานะครับคิงขึ้นมาติดนะครับคิงขึ้นมาติดตำแหน่งนี้น่าจะโดนเช็คนะครับเช็คนะครับเช็คแล้วก็กลับไปนะครับแล้วก็ลุกเข้าไปกินนะครับซึ่งก็แน่นอนครับควีนกินลูกกินนะครับลักษณะแบบนี้นะครับ2ลูกแรกควีนกับบิชอปก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะครับค่อนข้างคุ้มนะครับทีนี้ถามว่าแล้วถ้าใช้ตำแหน่งอื่นปิดได้ไหมอย่างเช่นเช็คแล้วใช้ควีนมาปิดแบบนี้ได้ไหมก็ได้นะครับแต่ก็จะเสียไนท์ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับว่าขยับอะไรก็โดนหมดเลยนะครับฝ่ายหมากดำก็โดนหมดนะครับบิชอปเปิดก็ไม่ได้บิชอปเปิดก็จะถูกกินควีนไนท์เปิดออกมาปิดก็ถูกกินควีนนะครับอันนี้จะเห็นได้ว่าฝ่ายขาวค่อนข้างจะตรึงหมากของฝ่ายดำได้อย่างแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับโอเคครับเรากลับมาดูที่ตำแหน่งถ้าไม่ใช้ลุกเดินมาที่ F8 นะครับแต่กลับใช้คิงเดินมาที่ F7 ป้องกันแทนฝ่ายขาวจะโจมตีฝ่ายดำอย่างไรดีนะครับฝ่ายขาวก็เลือกโดยการเดินไนท์ D2 นะครับก็ต้องเริ่มขยายตัวนะครับเพราะตอนนี้ตำแหน่งทุกอย่างเรายึดไว้หมดแล้วนะฮะทั้งควีนจ้องที่ไนท์บิชอปนะครับลุกโจมตีมาบิชอปไนท์ขยับไม่ได้นะครับควีนก็ขยับยากนะครับเพราะอาจจะถูกกินนะครับเพราะว่าถ้าควีนละทิ้งแนวนี้ไปก็จะถูกไนท์ตัวนี้ก็จะเสียฟรีนะครับฝ่ายดำก็เดินลุกเคชมาที่ G8 นะครับโจมตีมาที่บิชอปตัวนี้นะครับฝ่ายขาวก็ป้องกันโดยการเดินไนท์ที่ตำแหน่ง F3 นะครับไนท์ F3 นะครับส่วนลุกอีกตัวหนึ่งก็ออกมายึดช่องว่างหรือคลองที่ตำแหน่งดีนะฮะคอลัมน์ดีนะครับฝ่ายขาวนะครับก็มีแนวทางให้โจมตีได้หลายอย่างนะครับเช่นเดินไนท์เช็คนะครับซึ่งการเดินไนท์เช็คครูว่าไม่น่าจะทำให้เกิดประโยชน์อะไรมากนะครับเพราะว่าคิงก็หลบไปได้เป็นปกตินะครับอาจจะหลบมาที่ตำแหน่งนี้นะครับซึ่งการโจมตีก็จะเป็นไปได้ยากอยู่นะครับไนท์ตัวนี้ก็ยังเปิดไปที่ไหนไม่ได้นะครับจะเปิดมาที่นี่ก็ไม่ได้นะครับจะกินก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมากนะครับดังนั้นตำแหน่งเช็คไม่น่าจะดีคือน้องๆหลายๆท่านนะฮะบางทีเห็นตำแหน่งเช็คก็รีบเดินไปเช็คนั้นต้องคิดให้ดีก่อนนะครับว่าถ้าการจะเดินไปเช็คเนี่ยเราต้องได้เกิดประโยชน์จริงๆนะครับพยายามคิดให้เยอะนะครับดังนั้นการเช็คไม่มีประโยชน์นะครับ
ครูแมวคิดว่าในเมื่อเรายังทำอะไรไม่ได้นะฮะและทั้งบิชอปเราก็ยังตรึงควีนอยู่นะครับลุกเราก็ยังตรึงอยู่นะครับก็ถอยบิชอปเรียบๆนะครับเปิดทางตำแหน่งนี้เพื่อให้ไนท์เข้าไปจู่โจมนะครับแล้วก็โจมตีไปที่บิชอปแล้วก็คิงนะครับน่าจะได้บิชอปฟรีสัก1ตัวนะครับมาถึงตำแหน่งนี้นะครับมาถึงตำแหน่งนี้ทางดำก็น่าจะป้องกันลำบากแล้วนะฮะจะป้องกันอย่างไรดีนะครับก็มีอย่างเช่นนะครับน่าจะเดินพรมาที่ตำแหน่ง S6 นะครับเพื่อที่จะป้องกันการเช็คนะครับจะป้องกันการเช็คนะครับ เมื่อป้องกันการเช็คได้แล้วนะครับฝ่ายขาวจะทำอย่างไรดีครับซึ่งตอนนี้ก็ยึดไว้หมดแล้วนะครูคิดว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับก็เดินแบบปกตินะครับหมากอ่อนก็ซ้อนเรือโดยปกตินะฮะอันนี้ก็เป็นหมากเป็นสำนวนไทยนะครับแต่ก็เป็นการเสริมการโจมตีนะครับโดยใช้รุกนะครับ2ตัวกระหน่ำไปที่ตำแหน่งพรบิชอปตัวนี้นะครับตำแหน่งบิชอปตัวนี้นะครับซึ่งก็มีให้2มีให้เลือกอีกทางนึงคือเดินไนท์มาจับกินเอาเฉยๆเลยครับจับกินบิชอปดื้อๆเลยนะครับดูซิว่าจะทำอย่างไรดีจะทำอย่างไรดีนะครับก็ซึ่งไนท์ตัวนี้ก็จะจับกินพรที่ตำแหน่ง F5 ด้วยนะครับทำให้ตอนนี้หมากดำขยับอะไรไม่ได้เลยนะครับมีให้เลือกทางเดียวคือต้องใช้ลุกตัดไนท์นะครับก็น่าจะพอบรรเทาไปได้แต่ก็ถึงบ้านปลายแล้วก็ไม่น่าจะทานกำลังของฝ่ายขาวอยู่นะครับทีนี้มีอย่างอื่นไหมครับไม่น่าจะมีนะฮะหรือถ้าจะขึ้นมาป้องกันก็จะถูกกินค่อมนะครับถูกกินค่อมก็เสียลุกแลกกับไนท์อยู่ดีนะครับนะครับไม่ว่าจะเดินอะไรก็แล้วแต่ไนท์ตัวนี้จะกินบิชอปตานี้แล้วนะครับซึ่งได้บิชอปตัวนี้ก็ค่อนข้างจะการันตีนะครับชัยชนะของฝ่ายขาวอย่างแน่นอนนะครับโอเคตอนนี้ก็ดูจากทรงนี้ฝ่ายขาวก็น่าจะได้เปรียบจากค่อนข้างมากนะครับก็น้องๆลองกลับไปศึกษาดูอีกสักทีหนึ่งนะครับย้อนเพลดูนะครับว่าการเดินรูปแบบรอยโลเปสนะครับน้องๆที่ชอบแบบบุกตะลุยนะครับเดินหมากเข้าโจมตีอย่างต่อเนื่องนะครับก็สามารถที่จะศึกษารูปหมากแบบนี้ได้นะครับท่อนแยกต่างๆที่ครูแมวนำเสนอนะครับก็เป็นท่อนแยกโดยที่ส่วนใหญ่นะครับมีโอกาสที่จะเดินนะครับส่วนท่อนแยกอื่นๆนะครับตำแหน่งอื่นๆน้องๆลองเดินดูนะครับแล้วลองหาคำตอบดูนะครับได้ผลอย่างไรนะครับก็แจ้งมาในเพจนะครับ101 Chess Academy นะครับหรือ101 Learning Chess Center นะครับก็ได้ก็เราก็จะได้พูดคุยกันนะครับก็เดี๋ยวท้ายนี้นะครับวันนี้ครูแมวก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับบ๊ายบาย